อัครเดชนาคบัลลังก์เป็นนักสะสมผ้าจะเรียกว่าเป็นนักสะสมผ้าสมัครเล่นจนกลายเป็นอาชีพก็ได้เพราะสะสมมาทั้งหมดได้30กว่าปีแล้วเสื้อตัวนี้มีเรื่องเล่าพิเศษทำไมพี่ขายให้ผมในราคาเดิมแล้วทำไมมันกลับมาที่นี่เขาบอกว่าพอดีเสียที่ซื้อเสื้อนี้ไปอ่ะลูกเมียเขาค่อยๆออกจากบ้านไปเรื่อยๆไม่อยู่บ้านแล้วก็มีวันหนึ่งเสียคนนี้เห็นเสื้อตัวนี้เดินอยู่ในบ้านปัจจุบันเสื้อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อที่สวยงามแล้วก็ยังไม่เห็นที่อื่นมีมงกุฎนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เคยให้เบิร์ตธงชัยเม่นไต่ใส่ในเรื่องวันนี้ที่เราคอยเมื่อปี2535ท่านครับนี่ผ้าสิ้นนี้ได้จากที่ไหนมาให้มันเหมือนของผมเหลือเกินอ๋อพอดีมีร้านหนึ่งเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ยืมมาก็กลับไปบ้านก็นึกว่าเอ๊ะไปดูของเราก่อนก็ไปดูที่บ้านปรากฏว่าที่อยู่ในตู้เนี่ยคนใหม่คนมาไม่มีก็เลยไปหาตำรวจอ้าวน้องมาก็ดีแล้วกำลังตามหาเจ้าของอยู่พอตกกลางคืนเนี่ยมีคนใส่ชุดเนี้ยมาเดินแล้วบอกว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านนะครับครับชื่อพี่ป้อมนะครับอัครเดชนาคบัลลังก์นะครับก็เป็นนักสะสมผ้าจะเรียกว่าเป็นนักสะสมผ้าสมัครเล่นจนกลายเป็นอาชีพก็ได้เพราะสะสมมาทั้งหมดได้30กว่าปีแล้วก็เริ่มมาจากผืน2ผืนสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีเงินก็ซื้อบ้างค่อยๆผ่อนเข้ามาบ้างผ่อนเรื่อยๆมาปัจจุบันนี้30กว่าปีมีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าผืนพอเราเริ่มเก็บสะสมได้มากขึ้นมากขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผ้าเหล่านี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวมันเป็นผ้าที่บรรพบุรุษเขาอุตส่าห์ถักทอสร้างสรรค์มาแล้วก็ทำไมนะเราถึงมีสิทธิ์ได้ดูอยู่คนเดียวกับครอบครัวของเรานะครับจะมีใครขึ้นมาดูก็ลำบากมันจะเก็บไว้ในห้องอะไรเงี้ยคนที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีโอกาสได้เห็นก็เลยคิดว่ามีอยู่ทางหนึ่งคือเราเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ให้คนเนี้ยสามารถเข้ามาชมแลกเปลี่ยนความคิดที่เขาสนใจเขาจะได้เห็นของที่เขาชอบตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องเรียกว่าห้องไทยวนไทยวนหรือไทยวนนกนะครับซึ่งเป็นคนเมืองของอาณาจักรล้านนานะครับชุดนี้มีประวัติน่าสนใจอยู่อันหนึ่งนะครับผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่ใช้สำหรับเจ้านายคือวัสดุนี้ทำจากเป็นดิ้นเงินนะครับทั้งตัวสิ้นแล้วก็ที่เชิงสิ้นที่เรียกว่าตินจกจะใช้แผ่นเงินมาตีบางๆแล้วกรีดเป็นเส้นแล้วนำมาจกนะครับผืนนี้น่าจะได้มาจากเจ้านายทางเมืองน่านนะครับก็มีประวัติอยู่ว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหลังจากที่พี่ได้ผ้าผืนนี้มานะครับผมได้ผ้าผืนนี้มาก็มีหนังสือต่างประเทศมาขอถ่ายถามว่าผ้าของเจ้านายทางล้านนานี่เป็นยังไงอายุร้อยกว่าปียังไงก็เอาผ้าผืนนี้มาให้เขาถ่ายนะครับตอนนั้นอยู่ที่ร้านอยู่ที่ถนนนิมานเฮมินก็มาถ่ายก็มีแมกกาซีนเอากล้องมาถ่ายจัดแสงถ่ายอะไรกันไปถ่ายมีชิ้นนี้ด้วยแล้วก็มีชิ้นต่างๆด้วยพอถ่ายเสร็จพับเขาก็เอาไปลงหนังสือนะครับเสร็จแล้วก็ผ้าผืนนี้ก็เก็บนะครับใส่ตู้ไว้นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็น่าจะอีกหลายเดือนครับมีโอกาสที่ไปงานเปิดห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเป็นห้างเปิดใหม่เลยก็ไปร่วมงานด้วยทุกคนก็ถ่ายชุดล้านนาชุดไทยกันหมดเสร็จแล้วก็เรากำลังไปถึงงานก็กำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนไปที่งานข้างบนก็มีคุณนายผู้ว่าซึ่งครึ่งไปเปิดงานเรียบร้อยแล้วกำลังสวนลงมาบันไดเลื่อนสวนมาอย่างนี้สวนผ่านไปเอ๊ะทำไมคุณนายผู้ว่าใส่ผ้าสิ้นเหมือนที่เรามีเลยแบบใช่เหรอก็เลยวิ่งไปแล้วก็ตามลงมาตามโทษนะครับท่านครับนี่ผ้าสิ้นนี้ได้จากที่ไหนมาให้มันเหมือนของผมเหลือเกินเพราะคิดว่าผ้าเจ้านายนี่มันน่าจะมีอยู่แค่ผืนเดียวมันไม่น่าจะมีซ้ำกันเพราะสมัยก่อนเขาจะทำด้วยความพิเศษจะไม่เหมือนกันนะครับก็ไปถามเขาเลยว่าโทษนะผ้าผืนนี้เหมือนของผมได้มาจากไหนเขาบอกอ๋อพอดีมีร้านนึงเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ยืมมาแล้วยังไงเหรอบอกอ๋อโอเคครับร้านไหนก็ถามชื่อเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านก็นึกว่าเอ๊ะไปดูของเราก่อนทำไมมันเหมือนกันก็ไปดูที่บ้านปรากฏว่าที่อยู่ในตู้เนี่ยคนใหม่คนมาไม่มีผ้าผืนนี้ไม่อยู่ก็แน่ใจแล้วว่าน่าจะไปอยู่ที่นั่นได้ไงไม่รู้ก็สงสัยก็เลยเอาภาพถ่ายจากหนังสือที่เขาพิมพ์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตำรวจไปหาตำรวจแล้วก็บอกให้เขาฟังว่าเนี่ย
ผ้าผืนนี้ไปอยู่ที่ร้านนั้นได้ไงไปถึงเขาเป็นร้านขายผ้ามีผ้าโบราณผ้าอะไรเยอะแยะเอ๊ะผมไปงานนี้แล้วก็เพื่อนผู้ว่าบอกว่าได้ผ้าผืนนี้มาจากที่นี่มันยังไงเหรอเป็นผ้าของผมนะเนี่ยมีรูปด้วยมีตำรวจมาด้วยอะไรอย่างนี้เขาบอกอ้าวน้องมาก็ดีแล้วป้าไปที่หลังร้านกันปรากฏว่าไปถึงหลังร้านเนี่ยมีหีบเหล็กอยู่ใบนึงพอเปิดขึ้นมาไม่ใช่ว่ามีผ้าผืนนี้อย่างเดียวมีผ้าผืนอื่นที่ถ่ายหนังสือด้วยประมาณ 20-30 ผืนอยู่ในกล่องนั้นก็อ้าวทำไมอยู่ที่ได้ไงเขาบอกว่ามีเด็กคนที่ช่วยเราจัดถ่ายรูปอะไรเงี้ยเอามาขายให้ทยอยมาขายให้แล้วเขาก็ซื้อเอาไว้เขาบอกว่ามาก็ดีแล้วเพราะกำลังตามหาเจ้าของอยู่เพราะตกกลางคืนเนี่ยมีคนใส่ชุดเนี่ยมาเดินแล้วบอกว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านเขานอนไม่ได้เลยเพราะใส่ชุดนี้มาเดินบอกพาฉันกลับบ้านครับก็เลยเรียกพระสิ้นผืนนี้ว่าพระสิ้นอยากกลับบ้านแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาบอกว่าเขาจะไม่ซื้อผ้าเก่าของใครอีกแล้วถ้าไม่รู้บอกว่านะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องเล่าว่าบางทีผืนผ้าเขามีความผูกพันกับคนเก็บกับเราถ้าเขารู้ว่าเรารักเราห่วงเนี่ยเขาก็จะกลับมาอยู่กับเราที่ในกลุ่มที่เก็บอยู่อ่ะก็เป็นห้องเล็กๆแล้วก็ปิดไว้ตลอดนะครับปิดไฟแล้วก็ปิดหน้าต่างปิดอะไรไปหมดแล้วก็มีคู่ถือกุญแจอยู่คือพี่อยู่คนเดียวที่ถือนี่พอวันสองวันเราขึ้นไปก็จะเก็บกวาดดูแลอะไรอย่างนี้ก็มักจะพบเส้นผมเป็นเส้นผมงอกนะครับยาวๆยาวเป็นวาเป็นเหมือนกับผู้หญิงสมัยก่อนที่เขาโมยผมไว้นะครับแล้วก็จะมีหลุดอยู่เอ๊ะก็สงสัยจะติดมากับผ้าอะไรเงี้ยเป็นเดือนอะไรเราขึ้นไปกวาดใหม่ก็จะเจออีกเจออยู่เรื่อยๆครับแล้วเราก็เอะใจว่าอ๋อก็คงเป็นก็คงมันเดินๆแล้วล่วงมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีเวลาขึ้นไปที่ห้องผ้าก็จะส่วนมากจะขึ้นไปคนเดียวนะครับเพราะภรรยาและลูกก็ไม่ค่อยมีใครอยากขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็เพลินก็อยู่ในห้องผ้าเก็บผ้าเก็บอะไรจนถึงดึกตีหนึ่งตีสองตีสามก็นั่งอยู่ในคนเดียวปิดห้องไว้เปิดวิทยุฟังแล้วก็เอาผ้ามาเก็บมาดูอะไรนะครับจัดผ้าก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ด้วยนะครับมีคนเดินไปเดินมามันจะเป็นเหมือนกับมีลมแต่ไม่เห็นตัวเดินไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอ่ะโอเคก็มีคนอยู่ในห้องอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็เขาไม่ได้ทำอะไรให้เรากลัวก็คือสมัยก่อนเนี่ยไปเที่ยวแถวแม่สายที่นั่นจะเป็นแหล่งรวมของเก่าของอะไรเยอะแยะก็ชอบไปเที่ยวนั่งรถเมล์ไปเที่ยวนะนั่งรถเมล์ไป 3-4 ชั่วโมงจากเชียงใหม่ไปถึงก็จะไปร้านที่ประจำกันเขาบอกว่าวันนี้มีของเก่ามีผ้ามีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีคนสนใจซื้อหรอกมีอยู่กลุ่มเดียวที่ชอบนะครับไปเห็นชุดอย่างเงี้ยเขาเอากองไว้ที่หน้าห้องน้ำนะครับกองเป็นชิ้นมันไม่ได้สวยแบบนี้นะมันจะเป็นกองแบบขยุกขยุยอะไรแบบเปื้อนๆนะก็ถามพอเราเห็นปั๊บเรารู้เลยว่าต้องเป็นชุดแบบนี้แน่ก็ถามว่าเป็นชุดอะไรเขาบอกโหชุดอะไรไม่รู้แบบอะไรไม่รู้เป็นชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้เป็นชุดลิเกถ้าอยากได้เอาไปเลยนะครับสมัยนั้นก็ซื้อมาไม่กี่ตังค์เองพอได้มาเราก็มีภาพเราก็มาซ่อมอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมเพราะต้องการให้ดูว่าข้างในประกอบด้วยอะไรครับก็มีทั้งหลายชั้นนะเป็นหลายปักอะไรก็เอามาซ่อมมาอะไรแล้วมาประกอบเป็นชุดนะครับก็เป็นชุดอันนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าเจ้าของร้านเขามาเห็นตอนนี้ก็คงเสียดายรวมถึงมงกุฎเหล่านี้ด้วยนะครับกุฎนี้ก็จะมีทับทิมมีอะไรติดมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็สมัยนู้นเนี่ยตอนที่ไปซื้อเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผ่านด่านแล้วโดนจับนี่เขาไม่รับผิดชอบคือถ้าโดนทหารจับนี่จับไปเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นของห่วงห้ามของเขาก็ต้องห่อกระดาษซื้อพิมพ์อะไรมาก็สมัยนั้นก็ไม่กลัวอยากได้เสียก็เอาอะไรทับๆแล้วก็หิ้วมาเลยทั้งหมด5ชิ้นนะครับเป็นมงกุฎของครับเป็นของโบราณก็อายุร้อยกว่าปีครับก็มีชุดพิเศษนี้อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดของเจ้าฟ้าไทยเขินเมืองเชียงตุงชิ้นนี้เป็นชุดเจ้าฟ้าที่ทำจากผ้าเข้มขาบผ้าเข้มขาบนี้เป็นผ้าของประเทศอินเดียนะครับเป็นผ้าชนิดพิเศษซึ่งมีการยกด้วยเส้นทองแล้วก็ทอด้วยมือเป็นลายดอกไม้อะไรวิจิตรพิสดารมากซึ่ง
มีนักสะสมชาวอินเดียมาเห็นแล้วบอกว่าผ้าเหล่านี้จะใช้ระดับกับระดับมหาราชาของประเทศอินเดียเพราะนั้นคนที่ซื้อมาสวมใส่ได้นี่จะต้องเป็นคนที่มีบุญมีสตางค์ซื้อมานะครับทางคนนักสะสมชาวอินเดียบอกว่าจะขอซื้อกลับไปประเทศอินเดียได้ไหมบอกคงไม่ได้เพราะ กว่าจะมาถึงที่นี่ต้องผ่านเชียงตุงผ่านอะไรมาหลายร้อยปีนะครับเจ้าตัวนี้มีเรื่องเล่าพิเศษเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีร้านค้าประจำนะครับโทรศัพท์มาเวลามีของอะไรเขาจะโทรมาบอกว่าน้องป้อมตอนนี้มีเสื้ออย่างเงี้ยนะมีรองเท้ามีมงกุฎมีอะไรเงี้ยให้ไปดูเงี้ยเขาก็บอกมาครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ได้เสื้อเจ้าฟ้ามาตัวนึงแล้วเราไปสั่งไว้นานแล้วว่าเรามีแต่เสื้อคนธรรมดาอยากได้เสื้อเจ้าฟ้าสักตัวพอตอนนี้ได้แล้วให้รีบมาเลยเพราะสวยมากอะไรเงี้ยโอ้จริงเหรอพี่มันหายากนะบอกจริงรีบนั่งรถมาเลยพี่จะขายเท่าไหร่สมัยนั้นเขาบอกขาย20,000เท่ากับ200,000สมัยนี้นะครับนี่เราก็ไม่ค่อยมีเงินก็เลยยืมตังค์เพื่อนยืมตังค์อะไรไปได้10,000แล้วก็นั่งรถไปนั่งรถเมล์ไปใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงไปถึงเชียงรายแล้วก็ข้ามไปที่แม่สายก็ไปหาพี่คนนี้ไปเห็นแกก็ไม่ยอมเปิดให้ดูเยอะนะก็เปิดให้ดูแค่นี้เองห่อที่กระดาษพิมพ์บอกดูมากไม่ได้เดี๋ยวโดนจับอะไรเงี้ยเป็นของห้ามก็เปิดก็เห็นอยู่แค่นี้เราเห็นแค่ผ้าเนี่ยก็รู้แล้วว่าถ้าคนที่ศึกษาเนี่ยจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ผ้าธรรมดามันเป็นผ้าพิเศษเลยบอกโอเคพี่ผมเอาผมให้จำพี่ไว้10,000ก่อนเดี๋ยวผมขอเวลาที่หนึ่งเราเห็นว่าของจริงแล้วเดี๋ยวจะกลับไปรวบรวมต่างเดียวที่หนึ่งมาเอาบอกโอเครีบมานะเนี่ยจะเก็บไว้ให้พอกลับมาที่บ้านก็ยืมตังค์เพื่อนนู่นนี่ใครอะไรไม่รู้ให้ได้อีกหมดเลยก็รีบนั่งรถไปก็ดีใจว่าโอ้คราวนี้จะได้เสื้อเจ้าฟ้าละจากที่ไม่เคยมีพอไปถึงปั๊บเอาเงินไปให้เขาบอกว่าโอ้น้องป้อมขอโทษด้วยพอดีพี่จะโดนยึดบ้านแล้วก็มีเสี่ยคนหนึ่งจากกรุงเทพมาเขาไม่เห็นเขาบอกว่าเขาอยากได้เขาให้พี่ทั้งหมด100,000เท่าสมัยนั้นเท่ากับ100,000นะพี่จำเป็นพี่ต้องขายเงี้ยบอกอ้าวพี่ทำนี้ได้ไงผมสะสมเงินมาเงี้ยบอกก็ไม่รู้ทำไงพี่ต้องขายเงี้ยเขาเลยบอกโอ้ทำนี้ที่หลังผมไม่มาหาพี่แล้วผมโกรธพี่แล้วผมตั้งใจมาเอาเสร็จแล้วก็เขาเอาเงินคืนให้แล้วก็นั่งรถกลับบ้านตอนนั่งรถก็คิดในใจว่าชีวิตนี้เราคงไม่มีบุญได้คือเห็นแล้วเอาตังค์มาแล้วยังไม่ได้นะครับก็เลยกลับบ้านเสร็จแล้วก็นึกอยู่ในตลอดอ่ะถึงผ้าชิ้นเนี้ยมันอยู่ฝังอยู่ในตาเราในใจเราก็2-3จนครบ4ปีประมาณ4ปีกว่านะครับก็พี่คนนี้โทรมาอีกแล้วบอกว่าป้อมป้อมมาเอาเสื้อตัวนี้สงสัยจะเป็นของน้องป้อมก็อย่างงี้พี่จะเล่นตลกอะไรอีกพี่จะชาร์จเท่าไหร่ไม่ชาร์จคิดให้ราคาเดิมเขาบอกอย่างงี้นะว่าแปลกดีก็เลยไปหาเขาไปถึงเขาบอกว่าให้ไปเอาเสื้อตัวนี้ที่ร้านข้างๆเขาไม่เอาเข้าร้านก็เลยไปเอามาก็เปิดแล้วก็เป็นเสื้อตัวนี้จำได้มีตัวเดียวพอเปิดมาเสร็จแล้วก็เขาบอกเอาแค่20,000เขาจ่าย20,000ไปเสร็จแล้วก็ได้พอได้มาเฮ้ยดีว่ะ4ปีได้ราคาเท่าเดิมก็ถามทำไมพี่ขายให้ผมในราคาเดิมแล้วทำไมมันกลับมาที่นี่เขาบอกว่าพอดีเสียที่ซื้อเสื้อนี้ไปอ่ะลูกเมียเขาค่อยๆออกจากบ้านไปเรื่อยๆไม่อยู่บ้านแล้วก็มีวันหนึ่งเสียคนนี้ก็เห็นเสื้อตัวนี้เดินอยู่ในบ้านเสื้อตัวนี้เขาอาจจะอยากกลับมาอยู่แถวนี้นะครับเพราะเป็นเสื้อของเมืองเชียงตุงซึ่งสมัยก่อนเป็นพี่น้องกับเมืองเชียงใหม่นะครับก็เขามีโอกาสอพยพย้ายมาอยู่ที่นี่เขาก็อยากกลับมาอยู่ที่นี่นะครับก็ปัจจุบันเสื้อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อที่สวยงามแล้วก็ยังไม่เห็นที่อื่นนะครับยังไม่เห็นมีที่อื่นนะครับรวมถึงมีมงกุฎนี้ด้วยนะครับก็ได้มงกุฎนี้มาด้วยครับก็มงกุฎอันนี้ก็เคยใหเบิร์ดธงชัยเม่นไตใส่ในเรื่องวันนี้ที่เราคอยเมื่อปี2535จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเสื้อคลุมเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงแต่ที่นี่จะเรียกว่าเสื้อเดินได้ถ้าตัวเองยังไม่เจอนะแต่มีครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีแล้วเคยเปิดพิพิธภัณฑ์อยู่ที่สุวรรณธรรมเชียงใหม่สมัยนั้นพอเปิดแล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มากกว้างกว่านี้หลายเท่าจะมีเสื้อตัวนี้ตั้งอยู่บนแท่นนะครับแล้วก็เด็กที่ไปเปิดทำความสะอาดอะไรเงี้ยเขาบอกมีวันพอจะไปปัดเสื้อนี้หายไปแล้วไปตั้งอยู่อีกที่หนึ่งเลยทุกวันจะยินตรงนี้ใช่ไหมครับแต่วันนั้นน่ะพอปัดแล้วไม่หุ่นหายอะไรเงี้ยไปตั้งอยู่อีกที่นึงก็ถามก็
ุกคนแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะมายกต้องจากเราแล้วก็เลยแต่ไม่ได้บอกเขาว่ากลัวเขากลัวก็เลยบอกอ๋อพี่ย้ายเองพี่ย้ายก็อย่าย้ายกลับแต่ยืนตรงนี้นานๆอาจจะเบื่ออันนี้ก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะเพราะมันเล่าให้ฟังรายการนี้ครับครับก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ผ้าเหล่านี้เมื่อผ่านการใช้งานมานะครับเป็นร้อยปีผ่านการประสบการณ์ต่างๆที่เช่นเป็นชุดที่ใช้ในพิธีราชาภิเษกชุดที่ใช้ในพิธีแต่งงานชุดที่ใช้ในพิธีศพก็มีเพราะนั้นผ้าเหล่านี้ก็จะมีจิตวิญญาณหรืออะไรของผู้ทำหรือผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยติดตามมาด้วยนะครับแต่ในส่วนตัวเองเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยเราเก็บด้วยความรักแล้วก็ชื่นชมในศิลปะเพราะนั้นเราก็จะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ก็จะเก็บสะสมแล้วก็เอามาดูแลมาเช็ดถูมาซ่อมนะครับอย่างนี้เองก็เลยทำให้เป็นคนที่ไม่ได้กลัวผ้าทั้งที่มีอยู่เป็นหมื่นๆผืนนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นสิ่งลี้ลับเหล่านี้ด้วยตัวเองเลยพอก็มีบางคนมาบอกว่าเขาจะไม่ให้คนที่เก็บเห็นเพราะถ้าคนที่เก็บเห็นเนี่ยจะกลัวแล้วก็จะไม่เก็บก็จะขายโดยเอาไปให้คนอื่นหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยที่เช่นภรรยาลูกเพื่อนหรือคนที่เคยเอาไปใช้หรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็เขาไม่ได้ทำอะไรให้เรากลัวนะครับแต่รู้ว่าก็มีอยู่ความจริงเมื่อก่อนนี้เป็นนักสะสมผ้านะครับคือเราหารายได้มาจากผ้าเก่าเนี่ยแต่เราไม่ได้หารายได้โดยที่ได้มาแล้วขายไปหารายได้โดยที่เอารูปแบบของผ้าเนี่ยมาตัดเย็บมาใช้รูปแบบของเขามาเรียนแบบเอาไปทำเป็นชุดให้เช่าสำหรับพิธีแต่งงานชุดให้เช่าสำหรับละครนะครับละครภาพยนตร์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดอาชีพแล้วก็ได้เงินมาซื้อผ้าอีกมาเลี้ยงดูชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับถือเป็นอาชีพโดยที่ผ้าเก่าทั้งหมดยังไม่เคยขายให้ใครไปเลยยังอยู่ครบเพราะถ้าเราเจอแล้วเรารักจริงอะไม่ว่าของนั้นจะมีอายุเท่าไหร่เราเริ่มเก็บสมมติเราเป็นของใหม่เราเก็บวันนี้พอคุณอายุ 5-60 ปีผ้าเหล่านี้ก็จะมีอายุ 5-60 ปีถูกไหมครับคำจริงเรื่องประวัติศาสตร์เนี้ยที่นอกจากที่เป็นตำราเขียนมาแล้วเนี้ยที่เราอ่านไปแล้วเราจะไม่เห็นภาพจินตนาการที่ชัดเจนแต่สำหรับเครื่องแต่งกายเนี้ยมันจะมีอะไรบ่งบอกอยู่นั้นได้อย่างมากมายแม้แต่ชุดเดียวเราจะเห็นตั้งแต่วัสดุนะครับว่ามาจากที่ไหนเป็นการเชื่อมโยงการค้าจากประเทศอะไรบ้างรูปแบบว่าทำไมไปใกล้เคียงกับประเทศนั้นประเทศนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับแล้วก็การใช้ที่อยู่ในพระราชวังหรืออยู่ในบ้านอยู่ในคนทั่วไปนะครับถ้าเสื้อผ้าชิ้นเดียวมันจะบ่งบอกทุกอย่างนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ